รัชนนท์มีสาครับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปสัมภาษณ์สไตล์การแต่งตัวในชุดนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพากันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยสวัสดีค่ะทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อนายกิตภูมิเพชรทิพย์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อมีนมีนเรียนอยู่คณะไหนคณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่ทราบว่าสไตล์การแต่งตัวในชุดนิสิตของมีนเป็นยังไงบ้างคะสไตล์ของผมก็จะแบบพับเสื้อตามสบายครับแล้วก็เสื้อจะมีขนาดใหญ่กว่าเบอร์ปกติ2เบอร์ครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมจะชอบใส่รองเท้าแบบสะดวกมากกว่าโอเคค่ะแล้วชุดนิสิตที่ถูกต้องก็ต้องเป็นแบบคัชชูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไอซ์ค่ะคันเรียนอยู่คณะอะไรคณะมนุษยศาสตร์อ๋อแล้วสไตล์การแต่งตัวในชุดนิสิตของไอซ์นี่เป็นยังไงใส่เอาสบายตื่นไหนก็หยิบวันนั้นแล้วรู้ไหมว่าชุดนิสิตที่ถูกระเบียบมันต้องเป็นยังไงก็รู้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปอค่ะชาวปอเรียนอยู่คณะไหนคะเรียนคณะมนุษยศาสตร์แล้วสไตล์การแต่งตัวในชุดนิสิตของปอเป็นยังไงบ้างคะก็เสื้อนิสิตแล้วก็กระโปรงพีชแล้วรองเท้าเป็นยังไงบ้างคะเป็นพวกแตะหรือผ้าใบโอเคค่ะแล้วชุดนิสิตที่ถูกต้องปอรู้ไหมคะว่าต้องแต่งยังไงรู้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับมันคามาลายค่ะก็ดูบีดาค่ะอันนี้เรียนคณะศิลปกรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะโอเคครับแล้วสไตล์การแต่งตัวเนี่ยในชุดนิสิตเนี่ยอันนี้วันนี้ใส่อะไรมาบ้างครับเสื้อแขนเท้าสองค่ะยาวสองค่ะกระโปรงคลุมเข่าค่ะรองเท้าผ้าใบสีขาวค่ะเฮ้ยครับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันค่ะครับแล้วรู้ไหมว่าชุดนิสิตถูกระเบียบมันเป็นยังไงอ่ะครับแบบจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมไม่รู้ค่ะของคณะขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไมค์ค่ะไมค์เรียนอยู่คณะไหนคะคณะรัฐศาสตร์ค่ะแล้วสไตล์การแต่งตัวในชุดนิสิตของไมค์เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเสื้อโซโลสีแดงของคณะรัฐศาสตร์นะคะสีแดงเลือดนกแล้วก็กระโปรงพีชปกติค่ะแล้วทราบไหมคะว่าชุดนิสิตที่ถูกต้องเป็นยังไงก็จะเป็นเสื้อประมาณนี้กระโปรงเอหรือกระโปรงพีชก็ได้ค่ะคือคุมเข่าถ้าถูกระเบียบเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะชื่อโรดครับชื่อโฟงครับว่าอะไรไม่ทราบแต่งตัวในชุดนิสิตก็มีอะไรก็มาถ่ายครับง่ายครับก็ชื่อคณะเองดีแล้วก็เท้าก็ใบครับโอเคค่ะแล้วรู้เปล่าว่าคณะศิลปะที่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างรู้ครับรู้ครับไม่แต่งมาร้อนครับไม่ใช่มันอึดอัดใช้เวลาในการแต่งตัวเยอะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อ EQ ครับ AWA เรียนคณะอะไรครับการจัดการและการท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ปีอะไรครับปี2เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วสไตล์การแต่งตัวของพี่เนี่ยที่มาเรียนวันนี้พี่แต่งตัวยังไงครับก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วแต่ค่ะพี่หยิบอันไหนได้ก็ใส่อันนั้นอ๋อแล้วอันนี้รู้ไหมครับว่าชุดนิสิตที่แบบว่าถูกระเบียบมันเป็นยังไงก็จะเป็นแบบน้องแล้วก็ไม่ใช่ก็จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแล้วก็เข็มขัดเอากางเกงในเนคไทแล้วก็กางเกงสแลกแล้วก็รองเท้าหนังโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออ้นนะครับใช่ครับอันนี้เรียนคณะอะไรครับคณะโลจิสติกครับใช่ครับไม่ทราบว่าเนี่ยวันนี้แต่งตัวยังไงมาครับเป็นสไตล์อะไรตามที่เห็นเลยครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวเกงสแลกสีดำรองเท้าคัชชูครับอันนี้คือเกือบถูกระเบียบแล้วใช่ไหมเกือบถูกระเบียบครับขาดแต่ในไทยครับโอเคครับขอบคุณครับครับชื่ออะไรคะชื่อกาชยังครับ
ทราบว่ากระเทียมจะอยู่คณะไหนคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสไตล์การแต่งตัวในชุดนิสิตนักศึกษาของคุณกระเทียมเป็นไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ผมก็ใส่เสื้อช็อปมาเรียนครับแล้วกางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบแล้วมีวันไหนที่คุณกระเทียมใส่ชุดนิสิตมาเรียนบ้างก็บางวันมีเรียนเลคเชอร์ก็ใส่ชุดนิสิตครับถ้าชอบใส่บ่อยๆแล้วไม่ได้สักหรือไม่ก็ช่วงสอบครับช่วงสอบใส่ชุดนิสิตครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อท็อปปี้ค่ะชื่อเบสค่ะท็อปปี้กับเบสได้คณะอะไรเอ่ยคณะศึกษาศาสตร์ค่ะทราบว่าสไตล์การแต่งตัวของท็อปปี้แล้วก็เบสในการมาเรียนเป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นชุดกางเกงนะคะแล้วก็เป็นเสื้อ V-neck สีเขียวอะค่ะก็ทุกขณะค่ะเราก็ใส่ชีฟใส่กางเกงไม่ใส่ชีฟแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปค่ะไปสบายแล้วชุดที่เป็นชุดกางเกงเป็นยังไงคะทราบค่ะเป็นกระโปรงกางเกงก็เสื้อสีสีที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสีเขียวที่ถูกต้องด้วยเท้ากระชูรองเท้ากระชูโอเคค่ะขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์สไตล์การแต่งตัวในชุดนิสิตนักศึกษาค่ะจะเห็นนะคะว่าการแต่งตัวเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวใหญ่เสื้อตัวเล็กหรือบางคนเนี่ยก็จะใส่เสื้อคณะเสื้อโปโลรุ่นค่ะผู้หญิงเนี่ยก็จะใส่กระโปรงพีกระโปรงทรง A ค่ะทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวค่ะส่วนผู้ชายนะคะก็จะใส่กางเกงยีนบ้างกางเกงสแลกบ้างค่ะและผู้คนส่วนใหญ่นะคะก็จะรู้ค่ะว่าชุดนิสิตที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจะไม่ย่อมใส่กันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่ามันร้อนมันอึดอัดค่ะอย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะลำบากมากในการใส่รองเท้าคัชชูมาเรียนในแต่ละวันค่ะแต่ที่จริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าแต่ละคนล้วนมีความชอบเป็นของตัวเองนะครับซึ่งบางคนเขาอาจจะเอาความชอบของเขามาประยุกต์เป็นชุดนิสิตที่เขาใส่ในประจำวันนะครับซึ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกรอบของความเหมาะสมนะครับเราควรจะเคารพสถานที่สถานศึกษาและเคารพครูบาอาจารย์นะครับIf you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from